สัมผัสทั่วสวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุขุสุคนพบกันอีกแล้วเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าประจํานะคะมื้อนี้น้องแหม่มก็อยู่ที่มองก็มองเดิมบ่ไปไสค่ะเพราะว่าตอนนี้ถึงเวลาสิงสถิตที่สํานักงานนะคะตอนนี้น้องแหม่มอยู่ที่สํานักงานธุรกิจบันเทิงมหาเศรษฐีร่ํารวยโชคดีนะคะสํานักงานศิลปินกุหลาบแดงสมจิตบ่อทองนะคะกะตามคําเรียกร้องพี่น้องนะคะเมื่อคืนนี้เบิ่งไลฟ์สดแล้วว่าผู้ใดเป็นนางเอกบางคนก็ว่าแม่แจ่มบางคนก็ว่าผู้นั้นผู้นี้นะคะปกติจะเป็นแม่แจ่มกิติมานะคะเดี๋ยวเฮาสิไปสัมภาษณ์แม่แจ่มอยู่ค่ะแต่ว่านางเอกใหญ่นี่เอาไว้ที่หลังใหญ่ประจําวงของเฮานี่เอาไว้ที่หลังนะคะนางเอกเจ้าเก่าเจ้าประจํานางเอกเก่าเฮานี่คุณแม่เอาเอิ้นคุณแม่ก็ได้คุณเอื้อยก็ได้นะคะแบบว่าปรมาจารย์ก็ว่าได้นะคะมีหยังก็พี่ๆพ่อๆแม่ๆเพิ่นก็ค่อยบอกค่อยสอนนะคะแต่ว่ามาปีนี้ก็มีนางเอกใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าพี่คนนี้ก็มาประจำแล้วมาแล้วปีกายนะคะแต่ยังไม่รู้จักเป็นทางการนะคะพี่น้องก็เมื่อนี้น้องแหม่มอยู่กับผู้ใดติพี่น้องวันนี้น้องแหม่มจะพาไปสัมภาษณ์ที่แจ๋วปานทิพย์นะคะสำหรับพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงเคยได้ยินซื้อผลงานเพลงเพิ่นมาแล้วหลายท่านหลายครั้งหลายคราวบางคนก็เป็นแฟนคลับเก่าพี่เพิ่นแต่ว่าบางคนก็บ่ได้เห็นโตเป็นๆพี่น้องบ่ทันได้เห็นโตเป็นๆแล้วก็บ่ทันได้ฟังน้ำเสียงจริงๆสดๆนะคะวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ช่อง YouTube บัวสวรรค์ Channel นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวตอนนี้น้องแหม่มสิพาไปพบกับคุณพี่แจ๋วปานทิพย์นะคะไปกันเลยค่ะติ้งตองแชนแนลแล้วก็มาถึงเวทีเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาถึงเวทีเรียบร้อยนะคะวันนี้เรามาพบกับเจฟนี่เจฟอยู่ทำไมเจฟที่จะมาเป็นตัวจริงอีกแล้วพี่น้องตัวจริงเสียงจริงวันนี้เราอยู่กับพี่แจ๋วปานทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดือนเทือได้เห็นกันเนาะเดือนเทือพอโควิดเจอจังจังเจอจังจังเจอจัดจัดโดนปีครั้ง6เดือนเจอกันครั้งนะคะพี่น้องพี่บ่าโควิดเขามาพาเมื่อวานนี่ขออนุญาตบอกแสกนิดนึงนะคะเมื่อวานนี่พี่ต้อมบ่าพี่ต้อมอันเอียงกับพี่ต้อมอภิวัฒน์เพิ่นว่าแม่มึงบ่านี่เพิ่นเว้าได้บ่แม่นแม่นเว้าได้นี่ฟังเด้อสิว่าสู่ฟังสอนความเราดอกแม่มึงนี่เราว่าโควิดมามึงมาติดโตตอนมึงมาว่าซั่นพอมึงไปชิบหายว่าซั่นเป็นหยังมึงก็ตกใจเนาะผู้ใดซิมหายผู้นั้นเป็นนั้นเป็นนี้ก็ลบกูไปนับมา6เดือนพี่น้องบ่ว่ากันเนาะโควิดมานี่ผู้ใดก็แบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีก็แบบว่าคลายออกเล็กๆน้อยๆสิตะกี้น้องแหม่มก็คลายได้ตะกี้น้องแหม่มก็คลายเสื้อผ้ามือ2แน่ยังประมาณนี้คลายแบบเสื้อผ้าชุดรองชุดลําเก่าจากก่อนนะคะแต่ว่าสมัยกับพัฒนาไปมีโควิดเข้ามาแล้วก็มีอันอื่นเข้ามาอีกนะคะก็เริ่มคลายไปทีละอย่างก็สิเริ่มคลายรถคลายเฮือนคลายนะมียังประมาณใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะธุรกิจคลายดีค่ะโอเคนะคะห้องออกนอกเรื่องกันโดนแล้วพี่น้องแล้วตอนนี้จะมาขอสัมภาษณ์พี่แจ๋วปานทิพย์นะคะว่าเป็นจังใดใดมาประจำวงพ่อเฮาแหละมีความรู้สึกเป็นจังใดอบอุ่นบ่พี่แจ๋วเคยไปประจำวงใดมาก่อนบ่จังซี่อ่ะนะคะก็อยากถามความในใจพี่แจ๋วดูถามความสะก่อนเนาะก็คืออันบ่เคยคิดเลยว่าสิได้มาแบบว่าใส่ชุดเพชรจังซี่มั้ยน้องแหม่มตะกี้ใส่ชุดหยังอันก็คือหลอกสมัยยุค90บ่ได้เฒ่าได้อันตะกี้อายุน้อยพี่น้องใครที่อยู่ยุค90นะคะฟังนะคะพี่แจ๋วนี่อายุได้หน่อยอายุหน่อยนะคะก็ได้มี YouTube แต่ว่าท่านแมนค่ะยังมีโซเชียลแต่ว่าอายุบ่ทันได้หลายพี่น้องก็หลายระดับนึงตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่29ไปว่าอีกปี2ปีโอเคค่ะโอเคค่ะก็คือกับแต่ว่าในใจพี่มักเบิ่งหมอลำแต่น้อยกับของกับมักแต่ว่ากับสิถนัดร้องเพลงซาซาซึ่งนั่นแหละแต่ว่าเฮาก็มักร้องมักลำอยู่มันสิว่ามันไม่สายเหลือกันเลยเนาะแต่มันอาจจะบ่ได้แบบว่าเก่งอย่างขนาดนั้นแต่ว่าแต่ก็ยังมีความฝันหรือความรู้สึกลึกๆว่าเอ้ยมือดึงเพื่อคือมันก็เป็นความสูงเฮาแม่แบบเนาะล่ะก็เลยได้ลองมีโอกาสมีอัลบั้มจากของกับเป็นความสุขสูงสุดแล้ว10กว่าปีก่อนว่ากับวันนี้ก็เลยเรียนจบแล้วก็เพลงมันก็คือว่าแหละเนาะมันบ่คือซุมื้อนี้แบบว่าเฮ็ดเพลง2เพลงได้จังซี่เนาะมันก็เงียบๆคือแบบไปหางานเฮ็ดแล้วก็มันก็บ่แม่นหม่องเฮาแม่นน่ะแม่นเดี๋ยวพี่น้องสุดท้ายแล้วก็ได้กลับมาได้กลับมาคือจังได๋สิร้องเพลงว่ะเอ้าวิธีก็แว๊บขึ้นเว้าเลยว่าไปเป็นนักเอกหมอลำซั่นก็น่าคือว่าเล่นพิมพ์เล่นฟังพี่น้องนี่แหละค่ะเพิ่นว่าช่วงเวลาชีวิตของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน
ต่กี้เคยเป็นนักร้องที่แบบว่าเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาในยุค90ตอนนั้นพ่อบานมาหอดชีวิตระยะหนึ่งช่วงหนึ่งเขาเอิ้นว่าเข็มทิศชีวิตเนาะเขาก็ต้องหันเหเพื่อความอยู่รอดจากเคยจับไม้มือหนุ่มๆไฟแสงสีซองหนาเขาก็ต้องปรับเปลี่ยนอาชีพเจ้าของเพื่อที่จะไปเป็นสาวโรงงานนะคะกับไปประกอบอาชีพต่างๆเพื่อที่จะไปร้องเฮ็ดเบิ่งก่อนกะประมาณนี้นะคะพี่น้องชีวิตคนเฮาเนาะถึงเวลาต้องหันเหมันต้องหันเหไปอีกทางจังซี่เนาะพี่เจียวเนาะกะบ่ว่ากันผลสุดท้ายเข้ามาเส้นทางชีวิตศิลปินมันก็หนีบ่กันหนีบ่พ้นไปบ่มาค่ะบ่วิดไม่คือเก่าพี่น้องเป็นตัวตนของเฮาเนาะมันก็คือว่าเขาเอิ้นว่านักร้องศิลปินที่มีชื่อเสียงมาถึงสิแบบผาดๆไปช่วงนึงแต่กะกลับมาคือเก่าเพราะว่าเพื่อนลิขิตแห่งแล้วเส้นทางชีวิตนักร้องศิลปินกันเนี่ยนี่ล่ะพี่น้องนะคะโอเคค่ะบ่เว้าร้ายย้ายห่างนะคะให้พี่เจ้าเว้าต่อค่ะว่าเป็นจังได๋มีความอบอุ่นบ่มาอยู่ในพ่อสมจิตเพิ่นเป็นจังได๋นั่นโน่นนี่การไปมาการอยู่เป็นจังได๋จังซี่แฟนฟ้าแฟนเพลงเข้ามาปีแรกเป็นจังได๋ก็พูดถึงว่ามาปีที่แล้วก็ซ้ำบ่ทันได้เต็มที่เนาะน้องแหม่มเนาะกำลังกับมีความสุขค่ะมาพอน้องๆหลายคนรู้จักหลายนั่นแหม่มเป็นต้นหลายๆคนในวงนะคะกำลังสิมวลแหม่มเป็นจังได๋แบบมันเมื่อยแต่มันก็มวนน่ะมาอยู่น้ำมูแบบนี้กําลังสิลืมกําลังสิโควิดมาจ่อยบัดนี้แต่ที่นี่ค่ะสักเดือนละฮะหลายเดือนพอสมควรเนาะค่ะกลับมาค่ะยังอบอุ่นคือเก่าค่ะกับพร้อมที่เล่นลูกขึ้นก็เริ่มสิฮัดล่ําก็คือก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ก็ได้เนาะสําหรับพี่ก็ได้ป๊าดน้องใหม่ตัวเนาะล่ําน้องใหม่น้องใหม่อันนั้นน้องใหม่อันนี้หนูเล่นใหม่นะก็บ่พี่ก็ต้องเรียนรู้จักแหม่มน้ําบ่ค่ะพี่เจ้าโอ้ยบ่อย่าบ่อย่าพี่น้องลบออกอันนี้บ่เอาอ๋ออันนี้บ่เอาได้บ่อีหลีค่ะพี่น้องแหม่มกะล่ําฟังเสียงล่ําพี่ก็คือเฮาก็เคยลองแต่เพียงหวานๆจังซี่แหม่พี่น้องกะนี่ล่ะกะเรียนรู้กะแล้วพี่ก็มาเจอสายจวดบ่เออเฮ็ดจังได๋คือมันบ่คือตะกี้สิมาแต่มันหวานเฮาก็ต้องจ้าค่ะก็เลยคือถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตน้ําก็คือมีโอกาสผู้เพิ่นอายุหลายก็เฮาเพิ่นก็เพิ่นก็ยังจังซี่แม้มันเป็นความมักของเฮาจังซี่นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงบางว่าพี่ก็มีโอกาสได้ไปฟังเพลงจากของใน YouTube จังซี่มันเป็นความรู้สึกแบบมันก็สิมีบางคอมเมนต์แบบเออจําได้อยากให้กลับมาจังซี่มันแบบเป็นแรงพัดดันแม่นอยากรู้สึกว่าอยากกลับมาคือ1แต่ของมีความสุขที่ได้เฮ็ดตรงนี้แล้วกันมากไปกว่านั้นก็คือมีโอกาสได้ถ่ายทอดพี่น้องแฟนเพลงมีความสุขมันก็เป็นความสุขของเฮาจังซี่ค่ะก็เลยนี่ล่ะเลยมาตั้งใจมาอยู่กับพ่อไก่บ้านน้ําพ่อเจ้าเองก็เป็นคนบ้านไผ่จ้ะเป็นคนบ้านไผ่โดยกําเนิดนะคะกะฝากไว้อีกกับพี่สาว1ศิลปินในสังกัดทีมงานศิลปินกุหลาบแดงสมจิตบ่อทองนะคะน้องแหม่มกะขอบคุณพี่แจ๋วนะคะที่แบบว่าพี่แจ๋วเข้ามานี่หนูฟังเสียงพี่แจ๋วหนูอยากหลับเสียงเอียงสิว่ามันแบบบ่แม่นเสียงหวานแล้วก็นุ่มเนาะเสียงนางเอกคาเมนล่ําใส่กับแหม่มนี่ก็มองกันออกเลยอันนี้นางเอกอันนี้โตกงนะคะฟังแต่เสียงหนูเว้าก็จวดพอแห้งแล้วนะคะพี่น้องกะน้องแหม่มก็คือกันบ่ต่างจากพี่แจ๋วนะคะน้องแหม่มก็เป็นหมอล่ําสิล่ํากวนประยุกต์บ่ได้เป็นสายล่ําเรื่องเด้ก็คือกันกับพี่แจ๋วต่างคนต่างมหาประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะคะหนูก็อันน้อมรับซิปีนะคะดูแลน้องนํานะคะวงแนวพี่แจ๋วพี่แจ๋วเป็นคนกันเองนะคะเดี๋ยวต่อไปนี้จะให้พี่แจ๋วร้องเพลงสู่พี่น้องฟังนะคะว่าพี่แจ๋วมีเพลงอะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยมาฝากผลงานกันอีกนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงมวลๆเพราะๆจากพี่แจ๋วปานทิพย์ศิลปินกุหลาบแดงสมจิตบ่อทองค่ะทางไหนคือเราWhat?
จ้าใจพี่นี่เป็นซีแปลกๆเนาะนี่เนาะอีกทีก็นักร้องพี่น้องแสดงว่ามีความหลังได้นี่เนาะบ่มีค่ะบ่มีค่ะกับอินน้ําเพลงนะอินน้ําเพลงค่ะอินน้ําเพลงกะกราบแบบว่าเป็นจังได๋ค่ะพี่น้องฟังผลงานของพี่แจ้วปานทิพย์แล้วถึงพิกถึงขิงถึงอารมณ์เศร้าจริงๆนะคะน้องแมมนะบ่ได้มีอีหยังเลยเพียงแต่ว่าฟังแล้วแล้วมาคิดภาพตามคนที่ร้องเพลงไปล่ะเฮ็ดให้เฮาคิดภาพตามนะแม่สุดๆนะพี่น้องนะคะกะได้ฟังเสียงสดไปแล้วเป็นจังได๋ค่ะพี่น้องกะให้พี่แจ้วปานทิพย์ของเราฝากผลงานเพลงนะคะว่ามีผลงานเพลงอะไรบ้างอยากติดตามความเคลื่อนไหวของพี่แจ้วปานทิพย์นี่ติดตามที่ช่องใดหรือว่าอยากเขามาบอกมาจานี่ต้องติดตามที่มองใดหรือว่าจะโทรเขามาหรือว่าจะติดต่อเฟซไลน์หรือว่าช่อง YouTube นะคะขอให้พี่แจ้วแนะนำตัวแนะนำช่องกะพี่น้องเพลงเจ้ากะอารมณ์หลายปีหรอกหลายเพลงคือบอกแล้วเนาะค่ะกับพิมพ์ไปชื่อว่าแจ๋วปานทิพย์นะคะแล้วก็ Facebook แจ๋วกะอยากคุยอยากให้กําลังใจแจ๋วกะ Facebook อ่ะแจ๋วปานทิพย์คือกันนะคะส่วนความเคลื่อนไหวยังน้องแหม่มค่ะจะมีการฝากเบิ่งช่องน้องแหม่มไปได้นี่การไปลองไปล่ามจังซี่นะคะก็อยู่น้องกันจังซี่พี่น้องแล้วเปิดวงได้พี่น้องให้กําลังใจได้น้องแหม่มนําแล้วก็แจ๋วเองก็ดีแล้วค่ะศิลปินกุหลาบแดงในวงหลายคนนะคะบ่แน่ถ้าเกิดโอกาสดีเจ้าอาจจะมีโอกาสได้เฮ็ดเพลงอีกเทื่อนึงพี่น้องอยากร้องให้เจ้าเปลี่ยนเป็นเพลงแบบสไตล์โจ๊ะๆเป็นเราไปอาจจะฉีกแนวกับบ่แน่พี่น้องเบิ่งพี่น้องอยากฟังน้องแมมแบบสาวๆน้ำบ่แมนอาจจะเป็นอีกรูปแบบนึงแล้วเนาะอาจจะสลับร่างกันก็ได้ยังเสียนะคะก็ได้พี่น้องก็ติดตามขอบคุณสำหรับพี่น้องที่บางคนก็เอ้าเพลงนี้คือใครได้ยินเนาะบางคนก็บอกว่าโอ๊ยตะกี้ข่อยน้อยๆตัวนี้เป็นสาวแสดงว่าเอื้อยนี่เฒ่าแล้วบางคนก็ว่าได้ยินมาหลายได้ยินมาหลายน้องๆแล้วก็ทางมาที่เจ้าคือบ่เห็นเพลงสันสิคือยังที่บอกไปก่อนนั้นแหละเลยเป็นกําลังใจเป็นให้เฮาได้กลับมาอยู่ในกะฝากพี่น้องนะคอยซอยเป็นกําลังใจให้เจ้าไปเรื่อยๆอาสิบ่ต้องฮักหลายแต่กะฮักไปโดนๆแค่บ่ลืมซื้อเจ้ากะดีใจแล้วมีการอ่อนน้ําเด้พี่น้องโทษๆแต่บ่อ่อนก็ฟังเสียงแล้วก็กินใจไปแล้วครึ่งนึงนะคะว่าต้องก่อนรักนี้นี่แต่ขอให้ห่างกันนานระหว่างห่างกันโดนแต่ขอให้ห่างหน่อยระหว่างบัวสวรรค์ในบ้านคือบ่ได้ห่างเอาอย่าซึ้งอย่าซึ้งนะคะกะมื้อนี้กะขอบคุณพี่แจ้วปานทิพย์หลายๆนะคะที่มีเวลาว่างให้น้องแมมได้เว้าจ้าพี่น้องเพิ่นอยากถามขอมาว่าผู้ใดเป็นนางเอกนั่นนู่นนี่มีผู้ใดแน่นะคะก็เลยแนะนำพี่แจ้วปานทิพย์นะคะจะได้กะฝากให้พี่น้องเป็นแรงเชื่อแรงใจให้กับวงศิลปินกุหลาบแดงสมจิตบ่อทองแล้วก็พี่แจ้วปานทิพย์นำนะคะสำหรับคลิปหน้าน้องแหม่มจะไปสัมภาษณ์ใครนั่นก็คอยดูกันต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ไล่นี่น้องแหม่มแล้วก็คุณพี่แจ้วปานทิพย์นะคะขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ